ความสุขคือการได้ให้คนอื่นให้คนอื่นมีความสุขเหมือนที่เราเคยผ่านมาเหมือนชีวิตเราอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีตังค์กินข้าวอ่ะคือเรารู้สึกหดหู่นะในใจแบบว่าทำไมเราจนจังอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเราผ่านมาได้ไหมเราก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งคนอื่นเขาเป็นแบบเราอ่ะนะเขาจะรู้สึกดีว่าเออเนี่ยพี่ยาช่วยเรานะให้เราได้มีอาชีพเราได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกไม่หวงเลยแล้วสูตรน้ำพริกทุกอย่างนะที่พี่ยาทำขายเนี่ยนะพี่ยาก็จะบอกหมดเลยนะว่าพี่ยาใส่อะไรบ้างบอกแบบไม่มีหมกเม็ดเลยนะบางทีคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาอยากกินใช่ไหมเขาก็ไปทำกินเองได้โดยที่ไม่ต้องมาซื้อเราแล้วคนก็ไปสร้างอาชีพได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำบุญเราเอาอาชีพเราเนี่ยให้คนอื่นรู้เท่ากับว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นคนที่เขาลำบากนะมันเป็นบุญกุศลที่เทียบด้วยเงินไม่ได้อะเป็นคนพัทลุงอำเภอศรีนครินทร์เด็กใต้นี่เด็กใต้เลยพี่ยาเป็นคนสู้ชีวิตสุดๆเลยนะทักแชทเลยอันนี้เราทอดให้ฟรีนะวันนี้หมูฝอยมีแต่ต้องทักแชทนะทักแชทอีกละ50ยอดมันตกคนไม่เห็นของอ่ะพี่ยาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำยังไงให้เขาเห็นของของเราว่ามันถูกพี่ยาก็เลยไลฟ์ขายไก่ทอด10 บาทก่อนอันดับแรกนะไลฟ์แม้กระทั่งตอนไหนตอนที่ไปสับไก่อ่ะพี่ยาสับชิ้นละ10 บาทนี่อย่างนี้นะแล้วพี่ยาหมักอย่างนี้นะแล้วพี่ยามาทอดตรงนี้นะแล้วก็ส่งไป10 บาทนะแล้ว10 บาทเองนะเอ้าคือคนติดตามเยอะโดยที่เราเฮ้ยทำไมคนติดตามเยอะเราคิดแค่ว่าอยากให้คนเห็นว่าเออเรามีอะไรบ้างวันนี้แค่นั้นเองทำไมถึงให้สูตรใน Facebook เมื่อก่อนนะพี่ยาเคยค้าขายใช่ไหมแล้วมีเพื่อนมาขายของใกล้กันใช่ไหมแล้วพี่ยาขายไม่ค่อยดีผลไม้นะแล้วพอดีมีคนขายปลาทอดเขาบอกสูตรโดยที่เราไม่ต้องไปขอเขาเลยแล้วมันก็เลยเริ่มต้นจากขายปลาทอดแล้วก็ขายดีใช่ไหมมันก็ดีขึ้นมาเป็นเรื่อยๆแล้วเราก็เลยคิดไว้ในใจว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ได้แล้วเราสร้างตัวขึ้นมาได้เราก็จะไม่หวงวิชาของเราเลยโดยไม่หวังผลตอบแทนมีเยอะมีคนโทรมาเยอะนะบอกว่าพี่ยาหนูอยู่ได้แล้วหนูดีใจแล้วเขาก็จะแบบว่ารู้สึกขอบคุณถ้าเขาอยู่ได้ลูกเต้าครอบครัวเขาพ่อแม่เขาอยู่ได้เหมือนที่เราเมื่อก่อนพ่อแม่เราจนใช่ไหมแม้แต่ข้าวสารเราก็ไม่มีกินเนี่ยแต่พอเรามีตังค์ขึ้นมาเรามีอาชีพแบบพี่ยาจบป .6 ใช่ไหมพี่ยาไม่มีความรู้เยอะแต่เราสร้างอาชีพได้ระดับนี้เราก็ถือว่าเราโอเคแล้วเราถือว่าเราสูงสุดแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเยอะขายมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่มีแต่ปลานิลทอดนะจนทุกวันนี้มันมีเยอะมากบอกไม่ถูกกันมันเยอะขนาดไหนก็ดูเอาเนาะอ๋อปลาเหรอวันละเข่ง35 โลต่อมาก็ขายเพิ่มมาเรื่อยๆตอนนี้ถ้ารับของไก่กี่โลโอ้น่าจะวันละเป็นตันนะรวมแล้วไก่หมูปลาหมูยออะไรพวกนี้น่าจะวันละเป็นตันเติบโตเพราะอะไรรู้ไหมเราค้าขายเนี่ยเราต้องเอาใจไปก่อนเลยถ้าเราให้ความจริงใจกับลูกค้าคือไม่ว่าเราจะเอาอะไรมานำเสนอลูกค้าก็จะไว้ใจเราอะไรมาขายก็แล้วแต่เขาต้องคิดว่าเออของพี่ยาต้องดีและถูกแน่นอนถ้าวันไหนของพี่ยาออกมาไม่ดีใช่ไหมพี่ยายอมทิ้งเลยนะยอมขาดทุนไปเลยวันนึงเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้ไว้ใจเรายอดขายเหรอน่าจะตกอยู่ที่ 5-6 หมื่นต่อวันนะเฉพาะที่ร้านนี้นะอันนี้ยังไม่ได้หักลดตกต้นทุนไม่ได้หักเพราะว่าคือเราไม่ได้คำนวณถึงกำไรเราคำนวณถึงว่าเราอยู่ได้ลูกน้องอยู่ได้พี่ยาอยู่ได้คนกินอยู่ได้พี่ยาคิดแค่นี้พอเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะชีวิตนี้เราอย่าไปคิดอะไรเยอะพี่ยาเป็นคนอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคือไม่คิดจะเอากำไรเยอะค้าขายนะเพราะว่าพี่ยาคิดว่าถ้าขายของนะถ้าขายเอากำไรเยอะมันจะขายไม่ดีเราก็ไม่ได้คิดขายออนไลน์นะพี่ยาไม่ได้คิดขายนะออนไลน์อ่ะลูกค้าขอซื้อพี่ยาส่งให้หน่อยอยากกินเราก็ส่งผิดบ้างถูกบ้างพอส่งไปอ่ะปลาแตกบ้างเราก็ปรับเปลี่ยนเนาะพอลูกค้าบอกพี่ยาปลาแตกกับพี่ยาเดี๋ยวพี่ยาส่งให้ใหม่คือเราไม่ต้องการกำไรตรงนั้นแต่คือเราอยากให้เขาได้กินที่ผลสำเร็จอีกอย่างก็คือออนไลน์มันตามมาโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้ขายออนไลน์คนตาม 500,000 กว่าแล้วก็ลูกค้าในออนไลน์นี่คือซื้อดีมากนั่นแหละการที่เราทำอะไรโดยไม่คาดหวังอ่ะมันจะมีผลดีนะเพราะเวลาถ้าเกิดว่าเราไปคาดหวังมันถ้าไม่ได้อย่างหวังนะมันก็จะผิดหวังใช่ไหมแต่นี่เราไม่ผิดหวังเพราะเราทำอะไรโดยที่ไม่คาดหวังถ้ามันได้ผลดีตามมาก็คือกำไรชีวิต
คล็ดลับเหรอพี่ยาจะบอกให้ถ้าเราทำออกมาแล้วมันอร่อยใช่ไหมเรากินได้เรารู้สึกว่ามันอร่อยคนอื่นก็เหมือนเราไม่ว่าคนมีตังคนไม่มีตังใช่ไหมเขาก็คิดเหมือนเราเฮ้ยร้านนี้กินอร่อยเราก็ซื้ออีกใช่ไหมอย่าไปห่วงเครื่องอย่าไปขี้เหนียวถ้าใครคิดจะค้าขายนะพี่ยาบอกเลยเริ่มต้นนะอย่าไปขี้เหนียวอย่าไปหวังผลกำไรเยอะนะแล้วสิ่งที่ดีๆมันก็ตามมาโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังเราทำไปด้วยความอะไรป่ะความรักรักในอาชีพของเราถ้าเรารักอาชีพของเราใช่ไหมเราทำออกมาแล้วมันก็จะมีความสุขไงเพราะเราชอบไงถ้าเราทำแล้วเราไม่ชอบมันฝืนใจเราใช่ไหมเราก็ทำออกมามันก็มีไม่สำเร็จเราทำงานไปด้วยแบบมีความสุขทั้งวันน่ะแล้วก็ใส่ใจนะแล้วก็ความจริงใจนี้สำคัญที่สุดเลยสำหรับพี่ยาเอาหมูกระเทียมมาไว้รวมกันเนี่ย10เรียกกับอันนี้ใช่ไหมขอถุงใส่น้ำพริกหัวโจกหน่อยเปิด 3:00 เลิก 9:00 แต่ 9:00 นี่คือหมดนะไม่มีแล้วนะพี่ยาขายเท่านี้จริงๆเขาจะพูดไปเรื่อยอ่ะน้ำพริกคนลุมไก่ทอดคนลุมปลาทอดคนลุมเขาก็เปลี่ยนเป็นสุดท้ายแล้วเอิร์ธก็มาตั้งให้ว่าพี่ยาคนลุมก็ลุมจากนู่นมาเลยนะเลี้ยวไปนี่เลยลุมยาวเหยียดเลยเป็นตัวแอลเลยนะคือลุมแบบไม่มีที่จะยืนอ่ะลุม2ชั้น3ชั้นไม่มีที่จะยืนนะเพจพี่ยาคนลุมนะในเพจนะใน YouTube ก็ช่องพี่ยาคนลุมเหมือนกันเลยเข้าไปดูได้เลยแล้วคนที่เข้าไปดูก็จะได้อาชีพโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาเลยพี่ยาก็ยอผู้หญิงสระอาพี่ยานะไม่ใช่ยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ไม่ใช่พี่ยานะถ้าพี่ยาว่างนะพี่ยาจะรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองตลอดโทรศัพท์ที่ให้เบอร์ไปในเพจนะคือเบอร์พี่ยาโดยตรงถ้าใครอยากกินของไม่แพงอร่อยมีคุณภาพนะไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาเปรียบลูกค้าให้มาที่ร้านพี่ยาเลย